ตอนนี้หลายๆคนนะครับได้รับวัคซีนทั้งเข็ม1บางคนอาจจะได้เข็ม2หรือบางคนกำลังรอเข็ม3นะครับและแต่ละคนได้รับสูตรวัคซีนที่แตกต่างกันคำถามก็คือมีคนสงสัยถามเยอะเลยนะครับว่าอย่างเช่นได้รับวัคซีนเข็มที่1เป็นตัวนี้เข็มที่2สามารถเลือกเป็นตัวไหนได้บ้างหรือบางคนได้2เข็มไปแล้วซึ่งก็มีสูตรอีกหลายๆสูตรซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเมืองไทยก็จะงงๆนิดนึงนะครับเพราะมีหลายสูตรเหลือเกินก็มีคำถามว่าในแต่ละสูตรนั้นที่ตัวเองได้นั้นเนี่ยเข็ม3มีโอกาสจะเป็นวัคซีนอะไรที่สามารถที่จะฉีดได้บ้างนะครับวันนี้จะมีคำตอบมาแจกแจงทุกสูตรของวัคซีนแล้วก็ข้อควรที่จะได้รับวัคซีนในเข็มที่2และเข็มที่3นั้นควรจะเป็นวัคซีนอะไรติดตามได้เลยนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม Beauty Talk Channel ด้วยครับวันนี้นะครับจะมาขอคุยเป็น2เรื่องหลักๆนะครับอันที่1เลยคือเรื่องแรกนะฮะจะมาคุยเรื่องว่าวัคซีนของไทยอ่ะเข็ม1และเข็ม2มีสูตรอะไรที่สามารถที่จะฉีดได้แล้วเราลองดูนะครับว่าเราตรงกับวัคซีนสูตรไหนและเข็ม2ควรจะได้รับวัคซีนอะไรสำหรับคนที่ได้รับเข็มที่1ไปและช่วงที่2นะครับจะมาพูดถึงวัคซีนเข็มที่3ครับว่าในคนที่ฉีดเข็มที่1เข็มที่2ซึ่งมีสูตรต่างๆกันนั้นเข็มที่3ควรจะเป็นวัคซีนอะไรขณะเดียวกันก็มีบางคนนะครับที่อาจจะได้สูตรที่ยังไม่มีกำหนดวัคซีนเข็มที่3มาลองดูนะครับเริ่มต้นจากวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2คือหัวข้อแรกก่อนครับสำหรับกำลังที่จะพูดถึงเรื่องของวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2จะขอแบ่งออกเป็น3หัวข้ออีกนะครับหัวข้อที่1ก็คือเริ่มต้นด้วยซิโนแวคหัวข้อที่2คือเริ่มต้นเข็มที่1ด้วยซิโนฟาร์มและหัวข้อที่3คือเริ่มต้นเข็มที่1ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้นด้วยวัคซีนซิโนแวคนะครับซิโนแวคแล้วเข็ม2จะเป็นวัคซีนอะไรบ้างอันที่1นะครับก็คือคนที่ได้ซิโนแวคเข็มที่1และเข็ม2เป็นซิโนแวคสูตรนี้นะครับมีการฉีดกันก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าในช่วงแรกแต่ปัจจุบันสูตรนี้จะไม่มีการฉีดอีกต่อไปนะครับจะเริ่มเป็นซิโนแวคเข็มที่1แต่เข็มที่2จะเป็นตัวอื่นที่จะไม่ให้ซิโนแวคแล้วแต่มีหลายๆคนที่ฉีดสูตรนี้ไปกำลังรอเข็ม3เดี๋ยวรอฟังช่วงหน้านะครับสูตรที่2นะครับก็เป็นสูตรไข้นั่นเองก็คือจากวัคซีนซิโนแวคแล้วไปแอสตราเซเนกานะครับซึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรหลักอันหนึ่งนะครับเป็นสูตรไข้สูตรแรกของเมืองไทยและสูตรไข้แบบนี้ที่จากเชื้อตายแล้วไปวัคซีนที่เป็นเรียกว่าไวรัลเวกเตอร์นั้นประเทศไทยทำเป็นประเทศแรกของโรคครับแล้วก็สูตรซิโนแวคแล้วก็ไปแอสตราเซเนกานั้นให้เว้นห่างกันประมาณ 3-4 อาทิตย์ครับต่อไปสูตรไข้อันที่2ของซิโนแวคนะครับก็คือซิโนแวคไปเป็นไฟเซอร์นะครับเนื่องจากว่าไฟเซอร์เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานนะครับดังนั้นรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขก็จึงจะเอาไฟเซอร์เข้ามาไข้นะครับสลับจากตัวซิโนแวคมานะครับซึ่งส่วนนี้ก็เว้นห่างกันประมาณ3ถึง4สัปดาห์นะครับโดยบางศูนย์สูตรนี้เขาจะให้สำหรับคนที่มีปัจจัยโรคเสี่ยง7โรคและผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน12สัปดาห์นะครับแต่ว่าบางศูนย์ก็ให้กับคนทั่วไปเช่นกันครับต่อไปพูดถึงเริ่มต้นด้วยสูตรซิโนฟาร์มอย่างที่ทราบอยู่ว่าซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับดังนั้นเข็ม2ถ้าเอาตรงไปตรงมาเลยนะครับก็คืออีก3ถึง4อาทิตย์ก็ฉีดเป็นซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่2นะครับแต่ตอนนี้สบคนะครับเขากำหนดมาว่าจริงๆแล้วซิโนฟาร์มก็เทียบเหมือนกับซิโนแวคก็คือเราจะไข้ไปเป็นไฟเซอร์หรือไข้ไปเป็นแอสตราเซเนกาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องอยู่ในความสมัครใจของคนที่จะฉีดนะครับแต่ว่าคิดว่าสูตรนี้คงไม่ได้แพร่หลายแล้วก็คงไม่มีใครฉีดเยอะละครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำตามกฎไปก็คืออย่างซิโนฟาร์มเข็ม2ก็น่าจะเป็นซิโนฟาร์มตามกฎของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับอันที่3นะครับก็คือเริ่มต้นด้วยแอสตราเซเนกานะครับถ้าแอสตราเซเนกาถ้าเอาแบบดั้งเดิมเลยก็คือแอสตราเซเนกาเข็ม1และแอสตราเซเนกาเข็ม2ถ้าตามมาตรฐานของทั่วโลกหรือว่าทางต่างประเทศเนี่ยก็แนะนำว่าให้ฉีดเข็มที่1และเข็มที่2ห่างกัน12สัปดาห์แต่สำหรับเมืองไทยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตของโควิด-19 แล้วก็สายพันธุ์เดลต้าระบาดหนักทางรัฐบาลไทยก็เลยล่นเวลาให้เร็วขึ้นก็คือฉีดได้เร็วสุดก็คือ8สัปดาห์นะครับถึง12สัปดาห์ดังนั้นแอสตราเข็มที่1และแอสตราเซเนกาเข็มที่2ก็อาจจะห่างกันประมาณ8ถึง12สัปดาห์ครับต่อไปก็เป็นสูตร
ใหม่นะครับคือการไขว้จาก AstraZeneca ไปเป็น Pfizer ซึ่งสูตรนี้เนี่ยของเมืองไทยเนี่ยครับให้เว้นห่างกันประมาณ4ถึง12สัปดาห์ซึ่งสูตรนี้เนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านั้นลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ข้างล่างนะครับคือการไขว้ระหว่าง AstraZeneca ไปเป็น Pfizer ซึ่งมีการศึกษาทางต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ประเทศในการศึกษาอันนี้นะครับว่าเมื่อเราไขว้จากแอสตราไปเป็นไฟเซอร์ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันขึ้นได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้ก็มีหลายประเทศก่อนประเทศไทยนะครับทำการฉีดไข้แบบนี้มาแล้วยกตัวอย่างเช่นเยอรมันแคนาดาก็ทำการฉีดไข้แบบนี้มาแล้วนะครับดังนั้นประเทศไทยพอมีไฟเซอร์เข้ามาก็เลยเอาสูตรนี้เข้ามาใช้เหมือนทางต่างประเทศนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดอ้างอิงจากทางต่างประเทศก็คือสูตรนี้เป็นสูตรที่มีการทำกันหลายประเทศและผลการศึกษาพบว่าภูมิต้านทานขึ้นได้ดีครับหลังจากจบเรื่องของเข็มที่1และเข็มที่2ไปแล้วเราทุกคนก็จะทราบแล้วนะครับว่าถ้าเราฉีดเข็มที่1ไปแล้วเข็มที่2นั้นจะมีโอกาสฉีดเป็นอะไรบ้างขึ้นอยู่กับว่าเข็มที่1ที่เราฉีดนั้นเป็นวัคซีนอะไรแล้วก็จะรู้ว่าช่วงห่างระหว่างเข็มที่1และเข็มที่2ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับต่อไปเข้าช่วงที่2นะครับก็คือการฉีดวัคซีนเข็ม3ในสูตรต่างๆซึ่งหลายๆคนก็ฉีด2เข็มไปแล้วครับก็มีข้อสงสัยถามมาเยอะเลยนะครับว่าสูตรที่3ควรจะฉีดเป็นวัคซีนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อครับเริ่มต้นสูตรแรกนะครับสำหรับคนที่ฉีดซิโนแวคเข็มที่1และซิโนแวคเข็มที่2นะครับสูตรที่3เป็นอะไรได้ตอนนี้ถ้าเป็นสูตรหลักของรัฐบาลตอนนี้สำหรับคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มนะครับเข็มที่3จะต้องเป็น AstraZeneca นะครับโดยห่างกันจากซิโนแวคเข็มที่2นั้นอย่างน้อย3เดือนครับแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์บางคนนะครับที่ได้รับการฉีดซิโนแวคไป2เข็มนะครับเข็มที่3เนี่ยหลายคนก็ได้เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับซึ่งการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer, ตามหลังวัคซีนเชื้อตายนะครับก็พบว่าภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีเช่นเดียวกับ AstraZeneca นะครับก็ภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีเช่นกันครับต่อไปก็เป็นสูตรของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับก็คือซิโนฟาร์มเข็ม1และซิโนฟาร์มเข็มที่2เข็ม3เนี่ยครับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำการสั่งโมเดอร์นามาโดยเฉพาะสำหรับคนที่ฉีดเข็ม1และเข็ม2เป็นซิโนฟาร์มนะครับซึ่งโมเดอร์นานั้นเนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยสั่งเข้ามาเพื่อเป็นเข็มที่3กระตุ้นนั้นแต่เป็นการกระตุ้นแบบครึ่งโดสนะครับหมายความว่าโดยปกติมาตรฐานโมเดอร์นาฉีด100ไมโครกรัมแต่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยสั่งมาให้กระตุ้นเป็นเข็มที่3เนี่ยในขนาด50ไมโครกรัมครับและก็ถ้าเกิดใครต้องการจองวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่3ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับก็สามารถจองได้ในวันที่29ตุลาคมนะครับโดยราคาอยู่ที่555บาทโดยสามารถมัดจำก่อนนะครับในราคา250บาทต่อ1โดสครับนอกจากนี้นะฮะทางสบคนะครับก็กำหนดเพิ่มว่าคนที่ฉีดซิโนฟาร์มเข็ม1และเข็ม2จริงๆแล้วเข็ม3ก็อาจจะฉีดเป็น AstraZeneca หรือ Pfizer ได้เช่นกันนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้อาจจะรอข้อมูลศึกษาก่อนนะฮะแล้วค่อยมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับแต่มีการออกข่าวมาว่าน่าจะสามารถฉีดได้โดยเว้นห่างจากเข็มที่2อย่างน้อย1เดือนขึ้นไปครับต่อไปสำหรับสูตรเข็มที่3สำหรับคนที่ฉีด AstraZeneca เข็มที่1และเข็ม2ก็เป็น AstraZeneca เข็มที่2นะครับสูตรที่3ทางรัฐบาลก็คือแนะนำให้ฉีดเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับโดยห่างจากเข็มที่2นะครับประมาณ6เดือนขึ้นไปครับแต่สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไข้คือซิโนแวคไปเป็น AstraZeneca และซิโนแวคไปเป็นวัคซีนไฟเซอร์นี้ยังไม่มีกำหนดออกมานะครับว่าเข็มที่3ควรจะฉีดไหมควรจะฉีดอะไรและควรจะฉีดเมื่อไหร่รอการศึกษานะครับน่าจะมีการศึกษาออกมาแล้วก็ประกาศสำหรับเป็นการใช้ในเร็วๆนี้ครับเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีข้อสงสัยเรื่องสูตรต่างๆของวัคซีนว่ามีอะไรบ้างและตัวเองเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนอะไรได้บ้างนะครับก็ลองไปทวนดูตามที่บอกไปข้างต้นนะครับใครตามไม่ทันก็ลองดูย้อนนะครับแล้วก็สต็อปแล้วดูได้อีกทีนึงนะครับและไงฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์สงสัยอื่นๆก็คอมเมนต์มาได้เลยจะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามครับแล้วพบกับคลิปดีๆกับ Beauty Talk Channel ในคราวหน้านะครับ